เมนูวันนี้ลาบปลาค่ะจะทำเป็นปลาทอดหรือปลาเนื้อนุ่มๆก็ได้นะคะและใช้ปลาอะไรก็ได้หมดเลยค่ะที่เรามีอยู่นี่เรากำลังจะทอดปลานะคะทอดแบบให้แห้งๆหรือแบบให้เนื้อนุ่มๆก็ได้นะคะได้ทั้งสองวิธีเลยค่ะแต่วันนี้เราจะทำแบบเนื้อนุ่มๆฟูๆเนื้อเยอะๆนะคะสามตัวน่าจะน้อยไปเดี๋ยวเราเอามาเพิ่มอีกค่ะอันนี้ก็กรอบเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบหนึ่งเอาอีกชุดหนึ่งเอาไม่กรอบมากนะคะเนื้อจะได้ฟูๆค่ะส่วนปลานั้นเราก็แช่น้ำปลาด้วยให้มีรสชาติในเนื้อปลาด้วยค่ะหยิบก็ได้สับก็ได้นะคะเครื่องปรุงมีดังนี้ค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดเราเก็บที่รั้วบ้านเราเองนะคะถึง10ผัวหรอกขาตะไคร้ใบมะกรูดหั่นแล้วก็คั่วค่ะเรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะเอาปลามาเพิ่มอีกที่ทอดไว้น้อยไปนะคะเอาชนิดเนื้อฟูๆเนื้อเยอะๆแน่นๆเลยค่ะคั่วใส่ข้าวคั่ว1ช้อน2ช้อนทำด้วยพริกป่น1ช้อนพริกป่นเราก็คั่วเองนะคะอันนี้เครื่องลาบเครื่องลาบที่เราขาตะไคร้หอมกระเทียมที่เราทำไว้เมื่อคืนNow.
ลาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บใบหูเสือมากินแก้มกันนะคะนี่เรามาเก็บใบหูเสือเพื่อที่จะไปกินกับลาบกันนะคะใบหูเสือกินกับลาบเนี่ยเยอะแยะเลยกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นแรงแล้วก็หอมมากเลยใบหูเสือนี่ก็มีด้วยนะคะใบหูเสือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อในเด็กแก้คออักเสบหอบหืดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทานกับลาบกันค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ